สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เก๋าเกมนะครับรายการส่วนของเรานะครับเหมือนเช่นเคยครับบ่าย2โมงตรงแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬานะครับทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับสวัสดีคุณดิติกรครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อคืนนอนดึกไหมครับก็ครึ่งละครึ่งแรกเริ่มไปหน่อยครึ่งหลังก็ทนอีกนิดนึงโอเคไม่ต้องลุ้นเซตพีทนี่อันนี้จริงๆนะโดนง่ายเหลือเกินนะจริงๆจะนอนตั้งแต่ปรากฏว่าเรียมคูเปอร์เจ็บอ่ะอ่าใช่ก่อนลงสนามไปซ้ำไปช่วงวอร์มช่วงวอร์มอันนี้หมายถึงคู่ดึกไงแฟนลิเวอร์พูลีดเราไปเชียร์ลีดกันผมกำลังจะบอกว่านอนไปตั้งแต่วีคนู้นแล้วตั้งแต่สองทุ่มครึ่งมันไม่ต้องดูแล้วมันปิดฤดูกาลไปแล้วเอาโอเคครับวันนี้เบื้องหน้าเบื้องหลังครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับทั้งในศึกพรีเมียร์ลีกแล้วก็ครับคืนนี้นะฮะโปรแกรมการแข่งขันเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปแล้วกันครับอ่ะมาที่เรื่องของการสรุปผลก่อนนะครับในผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมาเนี่ยฮะที่เซนจัมพาครับลูกเดียวครับลูกเดียวเสียวทั้งเกมเสียวไหมครับพี่กบเฉยๆนะธรรมดานะฮะปกติ1-0ครับสำหรับลิเวอร์พูลครับประตูเดียวจากนาบีเกต้านะครับรอบ3ทุ่มเนี่ยนะฮะที่น่าสนใจคือเบอร์ลี่ครับบุกไปชนะวัตฟอร์ดได้อ่ะแล้วยิงประตูในช่วงแบบทดเจ็บเลยนะวันนี้ทำเขาเดือดร้อนกันเยอะเดือดร้อนเลยนะครับทำเป็นเล่นไปเอเวอร์ตันลีดเนี่ยเดือดร้อนนะทำเป็นเล่นไปนะฮะวิลล่าชนะครับพาเลสบุกชนะซาวด์ตันครับไบรตันบุกชนะวูฟครับแล้วก็คู่ดึกก็คือซิตี้บุกชนะลีด 4-0 กลับไปเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมพร้อมประตูได้เสียเนี่ยล่นระยะลงมาเหลือแค่ลูกเดียวแล้วนะใช่ก่อนหน้านี้ 4-5 ลูกนะลูกเดียวครับโอ้ก็ยิง4ลูกมาติดๆตอนที่แล้วก็5อ้าวข้ามไปที่สเปนครับสุดท้ายที่เราคุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคาร์โลเชลติก็ทำได้สำเร็จครับกลายเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ครับที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของ5ลีกใหญ่ในยุโรปพาเรอัลมาดริดถล่มเอสเปญอล 4-0 เป็นแชมป์สมัยที่35นะฮะของเรอัลมาดริดนะครับเมื่อคืนนี้พักผู้เล่นแบบโอ้โหนี่ขนาดพักนะโอ้โหสบายพักแบบจำไม่ได้อะจำไม่ได้เลยเอากาซิเมโร่เล่นเซนเตอร์นาโปลีถล่มซาสโซโล่ 6-1 นะครับโอ้โหลาซิโอชนะสเปเซีย 4-3 แต่ว่าทางนาโปลีนี่ตั้งแต่แพ้เอ็มโปลีก็หมดไปแล้วเนาะนั่นแหละครับหมดแล้วยิงตอนนี้ก็เท่านั้นละนะไม่ได้อะไรแล้วนะครับบูเดสติก้าครับโอ้พี่เสือไปเลยครับแหมฉลองเพลินไปหน่อยนะครับก็มาชนะไป 3-1 ไม่มีอะไรแล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วนะครับดอร์ทมุนด์ก็แพ้โอ้โหแพ้ระบ้านต่อพงคุ้มเลยครับดอร์ทมุนด์เนี่ยโอ้โหตอนแรกโดนมากกว่านี้นะโดนนำ 2-0 กลับมายิง 3-2 นี่ก็แพ้ 4-3 แล้วก็โดนแซงอีกที่รอบนึงแพ้ 4-3 นี่คือดอร์ทมุนด์ของชีวิตจริงๆแม่แฟนๆเสือเหลืองลิกเอิงครับมีรันชนะไซเตียนครับแล้วก็ลองเสมอกับนอง 2-2 นะครับโอเคนี่5ลีกใหญ่ของยุโรปนะครับสรุปให้ดูเรียบร้อยมาเน้นกันที่พรีเมียร์ลีกกันหน่อยนะฮะเริ่มที่คู่แรกเลยฮะนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลนะครับเห็นการจัดตัวของยิ่งครอปเปิดเผยรายชื่อออกมาเป็นไงบ้างครับพี่กบครับก็รู้สึกว่ามีแบบสำหรับผมเนี่ยเหนือความคาดหมายตรงที่เอามิลเนอร์ลงคือจริงๆเขามีกลางที่จะสับเปลี่ยนได้เยอะกว่านี้เยอะอยู่แล้วแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเอามิลเนอร์ลงแต่พอผมมาคิดอีกทีเฮ้ยมันเหมาะที่เอามิลเนอร์ลงเพราะมิลเนอร์เป็นนักเตะเก่าของนิวคาสเซิลอ่ะใช่ๆแล้วซันเดอร์แลนด์เนี่ยคือเฮนโดอ่ะแค่เดินลงไปหายใจก็โดนโหแล้วอ๋อมันลดความกดดันไงคือเอาเจมส์มิลเนอร์เนี่ยมาเป็นเกราะป้องกันอีกทีนึงให้กับเฮนโดอย่างน้อยก็ลดแรงเสียดทานลดแรงกดดันไปหน่อยคือจังหวะที่ปะทะกับฟาเบียนชาแล้วนำไปถึงประตูแรกเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมว่าคงโดนโหนานกว่านี้แต่พอเป็นมิลเนอร์ปะทะกับฟาเบียนชาเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงโห่อ่ะผมว่าอันนี้นะสำคัญซึ่งสุดท้ายแล้วก็เคลียร์นะไม่ได้เป็นลูกฝาถึงก่อนถึงก่อนจริงๆคนฟาวคือฟาเบียนชาใช่ฟาเบียนชามาปะทะใส่เจ็บแล้วเจ็บนะครับแล้วก็ไปถึงเฮนโดไปที่เกต้ามาโชต้าแล้วกลับมาที่เกต้าทีนึงแหมครึ่งบอลนี่ก็แบบอยู่ในส่วนหลังบ้านตัวจริงเขาตัวจริงเขาเห็นไหมล่ะยังไม่เห็นผมที่ดีที่สุดเนี่ยผมกำลังมาแล้วครับนี่จะหมดสัญชาติแล้วโจโกเมสเป็นไงครับพี่โกครับดีฮะดีนะใช้ได้เลยล่ะแต่หลายๆคนก็มีบ่นเหมือนกันหรือว่าไปติดภาพของเทรนด์ก็ไม่ได้จะบ่นอะไรนักหนาชนะก็เอาเหอะเออมาตามเป้าหมายนะนะครับคุณชมพูครับดูเกมนี้เป็นยังไงบ้างลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลสกอร์เนี่ยเบียดแต่ข้างในเนี่ยคือง่ายดายเหลือเกินใช่ไหมผมใช้คำว่าได้ง่ายดายคิดคล้ายๆกันเพราะว่านิวคาสเซิล
ท้ายเกมเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสยิงครั้งที่2ใช่ใช่ใช่น้อยมากแล้วแทบไม่ได้ยิงและลูกที่ตรงกรอบที่ได้ยิงเนี่ยเป็นลูกที่แบบว่าสิวๆใช่ไม่ได้อันตรายอะไรเลยลูกตรงตัวอาลีก็รับสบายไม่ได้แบบโอ้โหหวาดเสียวอะไรขนาดนั้นคือนี่ผมเห็น11ตัวแรกของลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยมิดฟิลด์มีเจมส์มิลเนอร์จอร์แดนเฮนเดอร์สันแล้วก็นาบีเกต้าเนี่ยมันเป็นโอกาสทองของนิวคาสเซิลนะแต่ปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาด้วยวิธีการด้วยคุณภาพของลิเวอร์พูลเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยว่านี่คือมิลเนอร์คือเฮนเดอร์สันที่เป็นม้าแก่และเกต้าที่ไม่ใช่ตัวหลักถามว่า3คนนี้เล่นด้วยกันน้อยมากนะน้อยมากมันน่าจะเป็นโอกาสของนิวคาสเซิลแต่ปรากฏว่าด้วยความที่ระบบดีเข้าใจเกมมันทำให้เล่นออกมาแล้วง่ายจนนิวคาสเซิลผมมองว่ายิ่งเล่นยิ่งเหนื่อยทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรนะเหนื่อยคือพอเสียบอลปุ๊บโอ้โหไล่แล้วไปแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้ใช่คุณบอกอย่างนี้นะแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยบอกกลางเมื่อคืนเล่นไม่ใช่เรื่องผมก็ไม่รู้มันดูอะไรดูคู่เดียวกันกับผมหรือเปล่าก็ชื่อที่มันออกมาเนี่ยมันชวนให้เราคิดไปแบบว่าคิดในแง่ลบไปก่อนนี้แต่ปรากฏว่าด้วยวิธีเล่นไงที่ผมบอกว่าคือลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ต้องดูรายชื่อตัวผู้เล่นหรอกเพราะว่ามันอยู่ที่ระบบมันเป็นมาช้านานแล้วดูเกต้าเด็กผมว่านี่เป็นเกมที่ดีที่สุดของเขานัดนึงอ่ะในเสื้อลิเวอร์พูลอ่ะไม่ค่อยได้เห็นเล่นดีขนาดนี้นี่คือตรงกับสิ่งที่คล็อปพยายามบอกอยู่เสมอตลอดเวลาว่าที่พยายามพัฒนาทีมเนี่ยเพื่อจะใส่ตัวตนของทีมลงไปใช่ต่อให้ไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงไม่ได้มีตราลิเวอร์พูลหรือเป็นใครลงสนามทุกคนก็ต้องรู้ว่านี่คือทีมของเขาใช่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยเอาอย่างเกมเมื่อคืนเนี่ยนะผมบอกเลยว่าครอปเห็นแบบนี้มานานแล้วเขาต้องการขนาดทีมที่ใหญ่ขึ้นกำลังเสริมที่ดีขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวท็อปเกรด A ขอให้เล่นได้เข้าระบบแล้วบอกว่าดูแลง่ายด้วยไม่งอแงคือไม่ได้เล่นก็ไม่งอแงแต่ถ้าคุณมีตัวท็อป18ตัวทุกคนอยากเล่นหมดบริหารจัดการลำบากนะลำบากแต่ถ้าคุณมีตัวท็อปแล้วมีเกรด B ที่เข้าระบบได้คุณดูแลง่ายค่าจ้างถูกนั่นแหละครับนั่นคือผลงานนะครับแม้ว่าจะมาหลายคนอาจจะบ่นแม่ยิงน้อยไปหน่อยนะแต่ก็เป็นไปตามเป้าหมายแหละยิงเยอะยิงเยอะแต่มันไม่เข้า ทั้งลูกของลูกมงโชต้าลูกยิงมาเน่ซาร่าลงมาก็มีโอกาสลูกเดียวไปมีลูกนึงก็มันต้องเข้าก็ยังทำไม่ได้นะครับยิงไปติดผู้สาประตูเองหมดนะฮะใช่ไหมสถิตินะครับของเยือนคล็อปนะครับหลังจากเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นหงแดงชุดที่ชนะรวมทุกรายการใน1ซีซั่นเนี่ยนะครับ42นัด42นัดนะฮะทะลุแล้วตกตะลึงอะไรทำลายสถิติเรียบร้อยแล้วมากที่สุดในประวัติศาสตร์มากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับก่อนหน้านี้แล้วยังเหลืออีกยังเหลืออีกใช่ครับก่อนหน้านี้ที่เป็นเจ้าของสถิติสูงสุดก็คือทีมของเขานี่แหละครับเมื่อปี2020ปีที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก40นัดปีนี้41นัดแล้วนะครับก็รอดูนี่ยังเห็นมีเรื่องของคลีนชีทอีกใช่ไหมฮะ20คาริซงคาริซงแล้วก็เกมในพรีเมียร์ลีกนี่31เกมสถิติสุดคือเชลซียุคมูรินโญ่34เกมนี่ยังมีอีก4เกมใช่รอลุ้นส่วนสถิติที่ชนะมากสุดใน1ฤดูกาลของสโมสรอังกฤษนะครับสูงสุดเนี่ยคือแมนซิตี้ครับ50นัด2018ถึง2019อันดับ2ก็ซิตี้ครับ2020ถึง2021 41ไป47นัดนะฮะต่อมาด้วยแมนยูไนเต็ดแมนซิตี้เนี่ย44เอเวอร์ตัน43แล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยแหละครับ42คือซีซั่นนี้แต่ยังไม่จบสามารถทำเพิ่มตัวเลขไปได้เรื่อยๆนะครับลีสอ้าวข้ามาที่คู่หลังกันหน่อยฮะลีสกับแมนซิตี้ใจมันป้าตั้งแต่เลี้ยงคูเปอร์เจ็บแล้วใช่ไหมครับพี่กบเรานะไม่ใช่เขาเราคือก่อนลงสนามทุกคนคาดว่าโอ้โหลีดวิ่งแน่ๆในบ้านในบ้านแล้วเบอร์ลี่มันเพิ่งชนะเท่ากับว่าเขาลงสนามเห็นนะทีมอันดับ17นะฮะห่างจากโซนชั้นแค่อันดับเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นคือต้องใส่แล้วแต่ปรากฏว่าโอ้โหนาวิยูแพ้สบายเลยแพ้สบายเลยคือมันเป็นแบบนี้มาในช่วงตั้งแต่ลีดขึ้นชั้นแล้วครับมันไม่ได้เป็นที่นักบอลไม่สู้นะไม่ได้เป็นที่ไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความขยันนะมันเป็นที่คลาสบอลมันสู้ไม่ได้มันไม่ได้จริงๆคือถ้าคุณภาพพอบุกก็โดนไม่บุกก็รอโดนด้วยคลาสบอลชั้นบอลของนักฟุตบอลมันด้อยแล้วก็อายุน้อยประสบการณ์น้อยใช่คือมันจะมีลูกผิดพลาดง่ายๆให้เห็นแล้วเดี๋ยวมันก็จะผิดพลาดทีละนิดทีละหน่อยจนนำมาซึ่งการเสียประตูแล้วพอเสียประตูแล้ว
ถามว่าเด็กลีดมันก็เหมือนว่าโอ้มันจบแล้วอ่ะจะเอาคืนยังไงอ่ะคือเล่นแล้วมันยิ่งเล่นยิ่งท้อดีกว่าสู้ก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ตัวเนี่ยพยายามสู้ก็โดนง่ายอีกนี่คือลีดเวลาเจอกับทีมใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้โอ้โหตรงนี้สำคัญมากครับเพราะว่ามีสติหนึ่งลีดเนี่ยฮะเจอทีมบิ๊กซิกเนี่ยครับซีซั่นนี้เนี่ยนัดล่าสุดแพ้ 4-0 ใช่ไหมฮะต่อแมนซิตี้เจอกับทีมบิ๊กซิกในตารางพรีเมียร์ลีกนะฮะแพ้รวดครับ 100% เลยแล้วเสียไปถึง72ประตูเนี่ยครับโดนทีมใหญ่ในยิงเนี่ยใช่ไม่มีนัดไหนที่แพ้ต่ำกว่า2ลูกใช่โดนตลอดก็โดนแมนซิตี้ไป11ประตูใช่โดนลิเวอร์พูลต้นซีซั่นก็60ซิตี้นัดแรกนี่7ลูกนะ70เลยดูสิก็เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทีมตกชั้นเนี่ยมันเป็นมาหลายปีแล้วครับโค้ชที่คุมทีมขึ้นลงตกชั้นอะไรเนี่ยเขาจะพูดไว้เสมอว่าคุณเล่นพรีเมียร์ลีกคุณต้องครองบอลให้ได้คุณวิ่งอย่างเดียวไม่พอวิ่งอย่างเดียวไม่เจอลูกบอลแน่เพราะนั้นทีมที่ขึ้นมาใหม่แล้วก็ขึ้นลงๆเนี่ยมันจะเจอสถานการณ์แบบนี้4-0นะฮะสำหรับลีดส์ในการเจอบิ๊กซิกดูผมพยายามไล่เรียงนะมีแพ้แมนยูเต็ด 5-1 ด้วยนะแพ้แมนยูเต็ด 5-1 ลิเวอร์พูลเนี่ยโดนไป9ลูก3-0 6-0 นะฮะสเปอร์โดนไปอีก7ลูกครับแพ้ 4-0 แพ้ 3-2 ไม่ใช่สิแพ้ 4-0 กับแพ้ 2-1 นะครับ5ลูกนะครับซิตี้ก็11ลูกคุณบอกว่า72ใช่ไหมครับบิ๊กซิกกับ6ทีม12นัดโดนนัดละ6นี่ยังไม่ครบนะ2เกมถัดไปเนี่ยเจออาร์เซนอลครับเจอเชลซีครับอาจจะเบาเจอเชลซีอาจจะเบานอนรอเลยอ้าวโอเคครับข้าไปที่ความยอดเยี่ยมของคาร์โลเชลติกันหน่อยครับยอดมนุษย์คนนี้หลายๆคนบอกว่าโอ้โหตกรุ่นไปแล้วมั้งครับที่ดูเป็นโค้ชที่ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่คว้าแชมป์5ลีกใหญ่นะครับคุณโค้ชในความที่ไม่มีอะไรเรียบง่ายนะความสำเร็จสูงสุด มันเป็นคอนเซ็ปต์ของฟุตบอลแท้ๆฟุตบอลจริงๆนี่คือคุณไม่ต้องอะไรซับซ้อนทำทุกของยากเป็นของง่ายนี่แหละคาร์โลเชลติทำให้ดูมาตลอดมีทั้งแทคติกที่ชัดเจนการยืดหยุ่นที่ดีใช่บารมีใช่อันนี้สำคัญนะการดูแลการสื่อสารนักเตะแค่เดินเข้ามาเนี่ยทุกคนก็พร้อมฟังแล้วใช่การบริหารจัดการคนหลายสิ่งเขาไม่ได้เก่งเฉพาะเรื่องแทคติกไงเขาเก่งเรื่องของจิตวิทยาด้วยเรื่องของการเลือกคนดูคนโดยเฉพาะการคาดการเกมล่วงหน้าเวลาจะเจอนัดต่อนัดเนี่ยเขาจะรู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะเป็นยังไงเล่นยังไงแล้วเขาสามารถที่จะวางเกมเขาลงไปได้อันนี้ผมว่าสำคัญมากโค้ชบางคนมีแต่ทฤษฎีมีแต่รูปแบบแต่ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นจะมีอะไรมาเล่นกับเราแล้วไม่รู้คาดไม่ออกคาดเดาไม่ออกคาดไม่ออกหนึ่งสองแล้วแก้ไม่ออกแก้ไม่ถูกพอเจอแล้วอ้าวแล้วต้องทำยังไงอย่างเชลซีเห็นปุ๊บเขาจะรู้เลยสัก10 20 30นาทีเขาจะรู้ถ้าเกิดว่าทีมนี้มันลึกลับซับซ้อนมากนะก็ใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเขารู้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยเสร็จเป็นไปตามนั้นนะฮะทำทุกอย่างให้มันเตรียมพร้อมให้มันดีที่สุดแล้วก็ทำให้มันง่ายที่สุดแหละนะแล้วก็เดินหน้าต่อไปพี่กบครับอันเช่หน่อยฮะผู้ชายคนนี้เมื่อคืนเนี่ยผมว่ามันเป็นการบ่งบอกความสามารถของอันเชลติอย่างแท้จริงครับคืออย่างที่ผมบอกอ่ะผมบรรยายเกมนี้พอดีคือเขาเปลี่ยนผู้เล่นเนี่ยแบบโอ้โหเฮ้ยคุณเอาเขาจัดกาเซมิโรมาแล้วก็ผังมันออกมาว่าเล่นเซนเตอร์โอเคอาจจะเคยเล่นแต่ผมว่ามันก็เกินไปอ่ะเพราะคนหนึ่งคืออะไรวายโคซึ่งมันไม่ได้เล่นโอ้เด็กแบบใช่ไหมโอเคแล้วก็แบ็กอามาเซโลเก่ามาเซโลนี่กลายเป็นได้แชมป์มากที่สุดในบทบาทของใช่ผมมาดริดใช่ครับใช่ครับทางขวานี่เป็นลูคัสวาสเคสก็โอเคตรงกลางเอาคามาวินก้าอายุ19เล่นเล่นกับโมดริชโอ้โหเป็นพ่อเป็นลูกก็ได้มาแล้วหน้าเก็บหมดเลยเป็นเซม่าวินิซิอุสเจ็บเอาโรดิโก้มาโรดิโก้ยิง2ประตูอาเซนซิโอจุดสำคัญคือเอสปันยอนเนี่ยมาเต็มพิกัดเลยแบบเขาเห็นรายชื่อเขาคิดว่าผมว่าเขาก็คิดว่าเขาเอาชนะได้แล้วก็วิ่งเพรสโอ้โหบุกยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ได้มาดริดขึ้นมาตึ้ง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 จบจบ2-0ปุ๊บเปลี่ยนเอาโครสมาเอาโมดิชไปพักเอาเบนเซม่าลงมาเอาวินิซิอุสลงมาอีก2ประตูยิงง่ายๆเลยวันพุธเนี่ยนี่แบบบอกขู่แฟนแมนซิตี้นะที่พยายามชมเหตุผลที่แท้จริงพยายามปูมาเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยววันพุธเจอแน่แต่ผมว่าจริงอ่ะวันพุธเนี่ยแมนซิตี้น่ะเจอหนักอ่ะโอ้โหนี่มนุษย์ประวัติศาสตร์ครับมาเซโลนะครับ
คว้าแชมป์กับเรเบิลดิตเนี่ย24รายการครับจากจำนวนที่เขาอยู่กับสโมสรแห่งนี้มา16ปีครับไปตั้งแต่ประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์กับสโมสรแห่งนี้ได้มากที่สุดใช่มาเซโลโอ้โหโรเบโตคาร์ลอสอ่ะมีนักข่าวไปถามคาร์ลอสบอกเลยว่ามาเซโลเก่งกว่าเขาบอกเลยบอกเลยตำแหน่งเดียวกันเลยนะใช่บอกเก่งกว่าเขาโอเคแล้วก็รวมทุกรายการนะฮะหมายถึงว่าแชมป์นะครับแชมป์ครั้งนี้คือแชมป์ลีกสมัยที่35ใช่ครับแล้วก็รวมทุกรายการเนี่ยเป็นแชมป์ไป92แชมป์แล้วแซงหน้าบาร์เซโลนาเรียบร้อยแล้วนะซึ่งบาร์ซ่าเนี่ยอยู่ที่90นะโอเคเบนเซม่าครับ42ประตูไปแล้วนะฮะตอนนี้เมื่อคืนยิงเหรอยิงทุกรายการนะฮะนี่ยังไม่จบเลยได้แชมป์ลีกไปแล้วเดี๋ยวถ้าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่รู้เหมือนกันจะฝ่าได้หรือเปล่าแต่ก็มีลุ้นแหละในการเจอแมนซิตี้นะครับน่าจะเป็นปีที่เรอัลมาดริดได้แชมป์ง่ายที่สุดนะใช่ในรอบลาลิก้านะรอบหลายปีใช่มันไม่เคยง่ายแบบนี้มาก่อนเหลืออีก4เกมง่ายเหลือเกินโอเคนะครับนี่คือเบื้องหลังของเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลาลิก้าของสเปนนะครับโอเคเดี๋ยวเราพักก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูข่าวเศร้ากันหน่อยนะฮะกับการจากไปของมิโนไรโอรานะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วผู้ชายคนนี้สำคัญอย่างไรบ้างกับวงการฟุตบอลยุโรปนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนอกจากการแข่งขันฟุตบอลในลีกของยุโรปนะฮะหรือว่าพรีเมียร์ลีกหรือลีกไหนก็ตามแต่ครับระหว่างณเวลาตรงนั้นครับสักราวๆถ้าตรงกับเวลาบ้านเราก็คือประมาณ3ทุ่มตีกลมๆแบบนี้ครับก็มีการแถลงข่าวนะครับจากทางแอคเคาท์ของมิโนไรโอราโดยครอบครัวของเขานะครับซึ่งออกมายืนยันว่ามิโนไรโอรานั้นเสียชีวิตแล้วในวัย54ปีนะฮะนี่คือซูเปอร์เอเจนต์ยุคแรกๆที่เราพอจะคุ้นเคยกันพวกเคียร์ชูรอปเชียนจอร์จเมนเดสจอร์จเมนเดสที่รู้สึกจะมาทีหลังด้วยซ้ำใช่แล้วก็มีมิโนไรโอรานี่นะครับนี่นะครับนี่คือข้อความในแถลงการในแถลงการนะครับฉบับเต็มเนี่ยนะครับบอกว่าในห่วงเวลาของความโศกเศร้านี้ครับเราขอเปิดเผยว่ามิโนไรโอราเอเจนต์ฟุตบอลที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ที่เคยมีมาได้จากโลกนี้ไปแล้วนะฮะสู้จนวินาทีสุดท้ายด้วยใจจิตใจที่แข็งแกร่งนะฮะเหมือนกับที่เขาสู้บนโต๊ะเจรจาเพื่อนักเตะของเขาเขาทำให้เราภูมิใจที่เราไม่เคยรู้ตัวเหมือนเดิมนะครับผลงานของเขาก็จับใจผู้คนมากมายสร้างโรงงานบทใหม่เยอะแยะมากมายนะฮะก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็สร้างความเสียใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ส่งสารความเป็นห่วงมาถึงครอบครัวของมิโนไรโอราจริงๆแล้วเนี่ย2วันที่แล้วมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเสียชีวิตก่อนที่จะมีแบบข่าวแก้กันไปแก้กันมาอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วมิโนไรโอราป่วยมานานแล้วใช่มั้ยครับมีข่าวป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลส่วนข่าวเฟกนิวว่าเสียชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ตอนแรกที่เราทราบกันว่าเขาเสียเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยสักแป๊บหนึ่งกันทวิตเตอร์ของแอคเคาท์ของไรโอราก็บอกว่าผมยังไม่ตายอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีการบอกว่าพวกคุณฆ่าผมมาหลายครั้งสามสี่รอบแล้วนะที่ออกข่าวมาอันนี้เราพูดด้วยความเคารพนะเหมือนกับเขาก็ใช้ข้อความนี้แหละว่าพวกคุณพยายามฆ่าผมมานานแล้วเรายังไม่ตายยังสู้อยู่แต่สุดท้ายก็นั่นแหละครับอย่างที่ครอบครัวเขาบอกก็คือสู้จนแบบวินาทีสุดท้ายนะครับด้วยจิตใจแข็งแกร่งแต่ก็ไม่ไหวนะครับมิโนไรโอราถ้าเราจะพูดถึงในการเป็นบทบาทตัวแทนนักเจรจาที่ผมเขาสร้างอะไรอะ impact อะไรบ้างกับวงการฟุตบอลของยุโรปครับผมว่าเขาเก่งตรงที่หนึ่งนักฟุตบอลเชื่อมั่นเขานักฟุตบอลที่เก่งๆที่เขาเป็นตัวแทนอะซลาตันบาโลเตลลี่ไหมหรือบ็อกบาได้ป่ะใช่ด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคุยกับนักฟุตบอลได้เขาเป็นนักฟุตบอลด้วยจบกฎหมายนี่จบกฎหมายอันนี้เขาคือทำให้คนเชื่อแล้วก็อำนาจต่อรองคือโอเคไม่เอาใช่ไหมไม่เอาเดี๋ยวผมไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยคอนเนคชั่นแล้วมันทำให้นักฟุตบอลมีรายได้แบบโอ้โหมหาศาลอ่ะแบบนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เราต้องแยกว่าความดีกับความเก่งคือเขาเนี่ยมีเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกชะตาคนอื่นหรอกมีคนไม่ชอบเยอะกับโดยพวกสโมสรนะใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่าโอ้โหเขี้ยวเหลือเกินอ่ะพูดตรงๆกับลูกความเขาอ่ะนักเตะในสังกัดเขาอ่ะเขาเจรจาให้ได้หมดเลยคือได้สิ่งที่นักฟุตบอลต้องการไม่มีเสียเปรียบ
ตามบทบาทและสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบใช่พอเกิดข่าวนี้หลังจากที่เสียไปนะฮะนักเตะแบบอย่างเออร์ริงบาฮาแลนด์กันนะโพสต์รูปอ่ะคือเราเห็นเลยว่ามันเป็นการคือผมรู้สึกว่ารูปนั้นมันบ่งบอกทุกอย่างว่าเขาอ่ะดูแลเด็กในสังกัดของเขาอ่ะคืออย่างดีมากเนี่ยผมชอบลูกนี้มากคือแบบ the bestคือรู้เลยว่าแบบโอ้โหมิโนเรลล่าแบบพยายามทุกอย่างแล้วก็มีรูปหนึ่งเขาอยู่ในสระว่ายน้ำดุมฟิสอยู่ข้างบนนั่นอีกรูปหนึ่งดุมฟิสนี่ก็คือออกแบ็คของอินเตอร์มิลานทีมชาติเนเธอร์แลนด์อีกอย่างคือฮาแลนด์เนี่ยเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยปี2019เขาเกือบย้ายมาแมนยูแล้วแต่ปรากฏว่าแมนยูไม่พร้อมจะจ่ายค่าเอเจนต์แค่นั้นเองนะแค่นั้นเองตอนนั้นโอเลกุนาโซชาคุมทีมอยู่อ๋อเด็กเก่าเขามาเปิดเผยเด็กเก่าใช่ไหมเกือบว่าจะเกือบจะได้แล้ว48ชั่วโมงในตำนานใช่ครับแต่สื่อบอกว่าไม่ยอมจ่ายให้เอเจนต์นี่แหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ว่าสื่ออังกฤษเขามาเปิดเผยคือผมมองว่าที่บอกว่าความดีกับความเก่งเนี่ยคุณลองไล่เรียงไปลูกความเขานักฟุตบอลเขาแต่ละคนคือมันได้สิ่งที่ต้องการหมดผมว่าตรงนี้มันโดยเฉพาะปอปอกบาใช่ครับคือมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบมากกว่านะด้วยบทบาทอะในเมื่อเขาทำงานตรงนี้หน้าที่เขาใช่เขาต้องทำยังไงก็ได้ให้นักเตะที่อยู่ในสังกัดของเขาอะได้รับผลประโยชน์สูงที่สุดใช่สูงที่สุดสมมติว่าพวกเราเป็นนักฟุตบอลเนี่ยคือเราไม่สนหรอกว่าไรวอล่าจะดีไม่ดีในสายตาของใครจะไปเคี่ยวจะไปหักเขาไม่แต่เมื่อเขาเป็นตัวแทนให้เราเนี่ยเราได้สิทธิเราได้ผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่เราต้องการเราอยากได้อะไรเราบอกถูกต้องแล้วเขาจัดหาให้ซึ่งเขาทำได้ด้วยมันนอกเหนือจากผลประโยชน์ไงอย่างกรณีของฮาแลนด์เนี่ยโอเคผมเห็นด้วยที่แบบว่าโซชาบอกว่าแมนยูไม่ยอมจ่ายค่าเอเจนต์ซึ่งไลร่าเนี่ยคือค่าเอเจนต์เขาสูงอยู่แล้วแล้วมันแยกจากค่าตัว คือต่างหากเลยนี่กินนิ่มๆเลยแต่เขาวางแผนชีวิตให้ฮาแลนด์ดีใช่อันนี้สำคัญเหมือนกับมันเทียบกับโอเดกาดอายุ10กว่าย้ายไปมาดริดแทนที่จะได้16ใช่ไหมจะได้พัฒนาครับมันไม่ได้พัฒนาเพราะมันไปโดนดองอยู่ที่มาดริดคือถ้าคุณเก่งจริงคุณก็ไปพัฒนาอยู่แล้วเมื่ออยู่ทีมใหญ่ใช่ไหมแต่คุณไปเบียดใครอ่ะโคลสไปเบียดมันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ได้ยิ่งตอนนั้นด้วยมันก็ไม่ได้พัฒนาเขาก็เลยบอกงั้นไปอยู่ดอทมุนดีกว่าได้เล่นแน่ผมว่าตรงนี้มันนอกเหนือจากค่าเอเจนต์ด้วยเพราะส่วนสำคัญคือเฮ้ยไปอยู่ดอทมุนนะฟุตบอลมันเหมาะกับคุณเห็นป่ะฮาแลนด์ยิงแบบโอ้โหมันเป็นการมันเหมือนง่ายอ่ะยิงประตูวางแผนการเดินทางบนเส้นทางสายเนี้ยของเด็กคนนี้ครับคุณต้องทำยังไงบ้างแล้วตอนนี้แก่งละสองปีไหมพร้อมละสองปีพร้อมเรียกจนแบบเท่าไหร่ก็ได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมคือส่วนหนึ่งนอกเหนือในความเก่งกาจของเขาเนี่ยผมมองว่าเขามีความรู้เรื่องฟุตบอลด้วยนอกจากเล่นได้แล้วคือระดับหนึ่งอ่ะแล้วก็มองเกมแล้วก็มองอนาคตมองอะไรได้ผมว่ามันเป็นตัวช่วยชั้นดีเดี๋ยวนี้เนี่ยในบ้านเราก็มีเอเจนต์แบบนี้เยอะนะครับครับใช่แล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งรู้เรื่องฟุตบอลเข้าใจฟุตบอลมันสำคัญมากเพราะเวลาคุณไปต่อรองให้นักฟุตบอลเนี่ยคุณต้องมีความรู้ในเรื่องมันจะได้ขายถูกไงใช่ไหมว่าเด็กคนนี้มันเป็นยังไงแล้วคุณนำเสนอหรือว่าคุณจะต่อรองว่าจะได้ขอค่าจ้างเพิ่มหรือว่าจะเรียกค่าเซ็นอะไรต่างเนี่ยถูกต้องมันสามารถที่จะพูดลงลึกรายละเอียดได้ใช่สโมสรไม่ชอบเอเจนต์ถูกเซอร์เล็กเนี่ยโอ้โหเกลียดแบบเกลียดมากเพราะตัวเองโดนข้อกล่าวหาว่ารับเงินเอเจนต์อืมบิ๊กแซมก็ดูบิ๊กแซมตบก้องอี้อะไรเงี้ยจอร์ดเวย์แฮมเงี้ยคนรุ่นเก่าเนี่ยไม่ค่อยชอบเพราะว่าแต่ก่อนนี่อาจจะเอาเองรับตรงเอาเองอ่ะนะฮะในความยอดเยี่ยมของมิโนไรร่านะฮะมาดูหน่อยครับว่าตอนนี้นักเตะที่อยู่ในสังกัดของเขานะครับในระดับบิ๊กเนมนะครับ10คนเนี่ยมีใครบ้างนี่ริงบาฮาแลนด์เมื่อกี้เราว่าไปแล้วครับมาชัยเดลิกนี่ก็เป็นคนที่พามาอยู่ยูเว่นะครับดอนรูม่าโอ้โหเซนกับเปเช่นี่กดไปทุกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับปอป็อกบาเวรตินะฮะดุมฟรีเมื่อกี้นะครับเฮนริกมาคิทยานบาโลเตลลี่สลาตันอิบราฮิโมวิชรวมถึงโรมิลูลูกากูนะครับแต่ตอนซัมเมอร์นี้ถ้าน่าเสียดายถ้าเขาอยู่เนี่ยป็อกบาเนี่ยผมมองว่าย้ายแน่ฮาแลนด์ย้ายแน่ถูกต้องมันจะเป็นอีก2ดีลที่แบบว่ามหาศาลฮาแลนด์เนี่ยอาจจะจบไปแล้วเปล่าไม่แน่เหมือนกันไม่รู้กับแมนซิตี้ไปแล้วอ่ะตอนนี้สิ่งที่เขาสนใจก็คือถ้าย้ายจริงเนี่ยไอ้เรื่องเม็ดเงินค่า
เป็นค่าเหนื่อยก็ได้อะของนักเตะเนี่ยมันเคยมีคนพูดถึงว่ามิโน่ไรร่าพยายามจะปั้นนักเตะสักคนหนึ่งที่ได้รับค่าเหนื่อยในระดับ1ล้านปอนด์ต่อวีคให้ได้ตอนนี้มันแต่อยู่สัก 500,000 600,000 นะเอาแบบในระดับสูงสุดจะยังไปจะมีทีมไหนจ่ายเราก็ไม่รู้อ่ะพี่ถ้าเรามองย้อนกลับไปสัก20ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โห 300,000 ปอนด์ต่อวีคนี่ใครจะไปจ่ายไหวใช่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะใช่ที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับอ้าวมาดูดีลที่มิโน่เรลล่าเป็นคนผลักดันให้เกิดครับแล้วก็เป็นดีลมูลค่าสูงสุด3อันดับแรกของเขานะครับอันดับ1นะฮะนี่ปอบักบาครับย้ายจากยูเว่มาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ89ล้านปอนด์2016ก่อนหน้านั้นก็อยู่แมนยูเนี่ยฮะย้ายไปยูเว่แบบฟรีนะฮะแล้วแมนยูก็ซื้อกลับมาแล้วก็มีลูกากูครับ75ล้านปอนด์อันนี้คือจากเอเวอร์ตันไปแมนยูนะจากเอเวอร์ตันไปแมนยูนะครับ75ล้านปอนด์ไม่ใช่เดลิกครับ 67.5 ล้านปอนด์โอ้โหกองหลังคือเห็นสถิติเห็นรูปแล้วน้ำตาจะไหลมันเกิดขึ้นกับทีมเดียวเลย2คนแรกใช่ไหมเออแล้วก็ต้องบอกว่าใช้คำว่าไม่ประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลาที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ใช่ใช่แต่แมนยูไม่ต้องกลัวเพราะก็ไม่ประสบความสำเร็จเชลซีเหมือนกันนี่คือผมกำลังจะพูดว่าก็คงจะมีทีมเดียวนี่แหละที่หลอกง่ายเหลือเกินตอนนี้เปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนผู้บริหารในการซื้อใช่ไหมเปลี่ยนแมวมองเปลี่ยนทุกอย่างรอดูแล้วกันสิ่งที่มันตามมาที่มันน่าสนใจคือเมื่อไม่มีไรโอร่าแล้วครับพี่กบครับมาทิศทางของนักเตะที่อยู่ในสังกัดของเขามันจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นไหมหรือว่าทีมงานของเขามันมีอยู่แล้วผมว่าทีมงานก็มีแหละแต่ความโดดเด่นของเอเจนต์เขามันคือตัวเขาไงโอเคของที่ก็มีอยู่มันดีอยู่แล้วแล้วก็มันขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาว่าอย่างลูกากูเนี่ยย้ายจากอินเตอร์มาเชลซีเนี่ยโอ้โหมันฮอตมามันเหมือนของดีอ่ะ90เหมือนกันนะเชลซีก็หน้ามืดเหมือนกันเออ ปีที่แล้วเราไม่ดีว่ะเราไม่มีของหน้าเงี้ยเราต้องเอาไอ้นี่โดนแบนด้วยซื้อเตะไม่ได้ด้วยเลยจัดหนักเลยเท่าไหร่จังหวะพอดีแต่ว่าวาทศิลป์ของไลโอล่าไปคุยอ่ะแต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นบริษัทเก่าของไลโอล่าแต่มันไม่มีไลโอล่าผมว่าคนก็ไม่กลัวต่อร้องอ่ะไม่เอาไม่เอาลูกกับกูไม่เอาแล้วใช่ไหมเอาแค่นี้พอถ้าเกินวันนี้ผมไม่เอาแล้วใช่มันอาจจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยนะปักบาก็ถ้าไลโอล่าอยู่ปักบาก็เหนื่อยเพราะผลงานกับแมนยูไม่ดีแล้วจะไปเรียกกับแมนแซงจากแมนแต่ถ้าอยู่ปักบาก็เชื่อว่ามิโน่ไรร่าก็น่าจะใช่เพราะมันไม่ใช่ใช่ว่าแค่แซงเชียงแมงมันก็จะมีเรียมาริดที่แบบเป็นข่าวว่าอยากได้บล็อกบาร์ใช่ไหมเขาก็ยังดีลได้คุณยมพลครับมองหลังจากนี้นักเตะในต้นสังกัดของมิโน่ได้ผมมองว่าในรูปแบบบริษัทเขาอ่ะยังอยู่ได้มันแข็งแกร่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวท็อปๆเนี่ยมันก็จะนิดนึงอ่ะถ้าไรโอล่าคุยเองมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นทีมงานเขามันก็จะเป็นอีกแบบนึงในการต่อรองอันนี้ชัดเจนถูกมันมีผลแตกต่างแน่นอนมันเหมือนแบบถ้าเราเป็นเจ้าของโปรดักต์อะไรสักอย่างนะแล้วเอาไปขายอ่ะมันมีความน่าเชื่อถือไว้วางใจถึงกันแล้วกันแล้วที่สำคัญเขาคิดเร็วทำเร็วหัวไวแล้วก็คิดไว้อยู่แล้วมีทางหนีทีไล่รอแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุยกับสโมสรตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ชอบแบบนี้ประวัติเป็นแบบนี้อย่างนี้เขารู้แล้วเดี๋ยวต่อรองมาเดี๋ยวเขาจะพูดอะไรต่อไปตรงนี้ผมว่าสำคัญถ้าเกิดมันวัดกันตรงนี้แหละเอเจนต์ว่าเป็นซูเปอร์หรือว่าจะเป็นแบบระดับรองลงมาใช่ใช่ซึ่งเกรดพวกนี้ไรโอร่าจอห์นเมนเดสแต่พวกนี้มันอยู่ในระดับท็อปอยู่แล้วบางทีเนี่ยผมกล้าพูดนะว่าออกข่าวก่อนมีใช่ไหมเอาอย่างคริสเตียโนโรนโดนะแมนยูตกใจไหมตกใจเอออันนี้เห็นชัดนะจะไปแมนซิตี้นี่มันไปรูปไฟไหม้เลยนะน่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยไม่ได้ยอมไม่ได้ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมไม่ได้อยู่อะไรเลยอาจจะจริงๆแล้วอาจจะแค่ยกไปคุยนะแมนซิตี้เอาไหมใช่โน่จะไม่อยู่แมนซิตี้ก็ฟังไงแต่ทีนี้แมนยูเขาเหมือนแบบว่าคนมึนๆน่ะเอาเฮ้ยจริงเหรอโรนัลโด้เฮ้ยมันไม่ได้นะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเอามาเป็นเหยียบจ้องกันเลยร้อยคือจริงเท็จไงผมไม่ทราบแต่ผมคิดว่าในยุคของโซเชียลมันเป็นแบบนี้มันสามารถทำให้คนเรามันตื่นตระหนกได้ตกอกตกใจต้องเล่นกับสื่อเป็นต้องรู้จักทางนี้ที่ไล่จังหวะไหนเข้าจังหวะไหนออกต้องคาดการให้ได้อยู่ซึ่งก็ตรงนี้แหละทั้งหมดทั้งมวลคือสิ่งที่มิโน่เรลล่าสร้างเอาไว้แล้วก็ตำนานครับต่อให้คุณจะชอบหรือไม่ชอบเขารักหรือไม่รักเขานะฮะ
ต้องยอมรับว่าเขาสิ่งที่เขาทำคือระดับตำนานในการทำให้วงการฟุตบอลของยุโรปนั้นเติบโตขึ้นมานะครับโอเคพักก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงที่3กลับมานะครับเรื่องของโปรแกรมในค่ำคืนนี้นะครับมาเช็คกันหน่อยครับว่าในลีกใหญ่เนี่ยมีคู่ไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาครับมาถึงช่วงที่3ของเรานะครับสำหรับเก๋าเกมนะครับมาดูโปรแกรมในค่ำคืนนี้กันหน่อยนะครับในลีกใหญ่ของยุโรปนะครับยังมีน่าสนใจหลายคู่เลยนะครับผมเริ่มที่ลาลิก้าของสเปนก่อนนะฮะมีบาร์เซโลนาครับจะเจอกับมาโยกานะฮะตอนที่2ตรงเนี่ยแชมป์ก็ปล่อยให้มาดริดเขาฉลองไปแล้วนะครับบาร์ซ่าตอนนี้ก็ขอแค่เกาะอันดับ2ไปเรื่อยๆไม่น่ามีปัญหาอะไรครับด้วยผลงานของชาบิมันก็มีช่วงที่มันสะดุดเหมือนกันนะช่วงนี้แหละครับเออแพ้คาบ้านตอนแรกไม่สะดุดเลยเออมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแพ้เยอะมากเลยบุกไปถล่มมาดริดคาบ้านมาอยู่ๆก็เพียงว่ามาตรฐานทีมเด็กด้วยใช่ไหมแล้วก็ตัวของชาบี้ด้วยประสบการณ์ใช่อย่างนั้นใช่ไหมมาตรฐานการเล่นมันไม่เหมือนเดิมมันไม่สามารถรักษาได้ที่เราคุยกันบ่อยๆว่านี่คือสิ่งหนึ่งเลยอันใหญ่เลยที่โค้ชทุกคนอยากได้แต่ทำยากก็คือรักษามาตรฐานการเล่นระหว่างเกม90นาทีแล้วก็นัดต่อนัดต่อนัดเนี่ยพูดง่ายง่ายพูดง่ายทุกคนก็รู้แหละใช่แต่มันทำไม่ได้ทำยากอ่ะคือก็เหมือนกับเราย้อนไปดูลิเวอร์พูลแมนซิตี้ดิมันทุกอย่างมันเหมือนกอเทปกลับมาเหมือนเดิมเล่นกับใครกี่นัดก็เป็นอย่างเงี้ย อยู่ที่ว่าจะยิงได้มากยิงได้น้อยหรือว่าจะเป็นยังไงซึ่งก่อนที่จะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปปีแรกของเป๊ปปีแรกของครอปมันก็ใช่ขาเหมือนกันนะขู่ขาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่อะไรแต่มันต้องผ่านช่วงเวลาคือตัวแปรก็คือคุณภาพของนักฟุตบอลด้วยซึ่งของบาร์เซโลน่าต้องยอมรับว่าชุดนี้มันไม่ใช่ชุดที่ดีมันเต็มไปด้วยเด็กๆแล้วก็ชาบีก็ยังไม่มีประสบการณ์ใช่แล้วก็มีม้าแก่มีเด็กมีอะไรต่างต้องค่อยๆสร้างไปแต่ว่าทิศทางถูกต้องละมาถูกละมาถูกละนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสครับแชมป์ปารีสแซงต์แชร์แมงไปแล้วนะฮะเกมคืนนี้ที่น่าสนใจก็คือมาร์เซย์ครับมาร์เซย์จะเจอกับลียงไปหนึ่งสี่ทุ่มห้าคู่นี้เป็นไงบ้างครับพี่กบครับลียงก็ตอนหลังๆก็ดีแต่มาร์เซย์ก็น่าจะรักษาอันดับ2ไว้ได้นะผมว่าการแย่งสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยุโรปของลีกเอิงเนี่ยยังสูสีอยู่ครับพวกโมนาโกสตราสบูร์กอะไรเงี้ยโอเคแต่ที่น่าสนใจคือบอร์โดจะตกชั้นไหมอะไรเงี้ยคือคู่นี้เนี่ยมันเป็นเหมือนบิ๊กแมตช์ของฝรั่งเศสเลยที่แต่ว่าผลงานตอนนี้มันต่างกันเยอะเข้าใจมาชื่อใหญ่แต่ผลงานมันไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ถ้าย้อนไปยุครุ่งเรืองเนี่ยโอ้โหคู่นี้น่าจะซัดกันมันใช่ใช่ลียงก็โอ้โห7 8สมัยที่ต่อกันเคยมาแล้วมาเซยก็ทีมแรกของฝรั่งเศสที่แชมป์ยุโรปนะฮะยุคนู่นนะฮะยุค90นั่นแหละนะครับซึ่งลีกเอิงนี้รู้สึกแชมเปี้ยนส์ลีกจะได้แค่2ทีมได้2แล้ว3ไปเพลย์ออฟใช่ไหมฮะได้แค่ถึงอันดับ3ส่วนตกชั้นมันก็มีเพลย์ออฟอีกคือตอนนี้มาร์เซย์รู้สึกจะอยู่ที่2แล้วห่างสัก 5-6 แต้มเลยก็ต้องรักษาใกล้แล้วประคับประคองตัวเองชนะเกมนี้ก็โอกาสสดใสมากที่2นะแต่เขามีเกมตัดเชือกรออยู่การสัปดาห์หน้านัดแรกไปแพ้เฟย์นูดมาแล้ว2ประตูต่อ3ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกโอเคมันจะทำให้พะวงไหมเนี่ยอันไหนสำคัญกันต้องชั่งน้ำหนักดูใช่ก็เดี๋ยวจัดการตอนนี้โค้ชใครฮะมาเซย์ไอ้นี่ไงซัมเปาลีอ๋อโอเคซัมเปาลีโอเคอ่ะรอลุ้นนะครับสำหรับแฟนๆ OM นะครับข้ามไปที่กันโชเซียครับวันนี้แหละครับอ้าวทั้งเอซิมิลานนะครับอินเตอร์มิลานลงสนามนะฮะเอซิมิลานเจอกับฟิโอเรนติน่าครับอินเตอร์ไปเยือนอูดิเนเซ่เอาคุณยุพจน์เอาแล้วตอนนี้ช่องว่าง2คะแนนนะ74กับ72ใช่ไหมฮะมิลานนำอยู่ห้ามพลาดอ่ะห้ามพลาดเลยแล้วได้โอกาสลงเล่นก่อนด้วยมันกลับมาเป็นของมิลานอีกครั้งนึงสกูเรโต้พูดอย่างนั้นเลยนะครับคือมันมีประเด็นที่น่าสนใจคือ4นัดเนี่ยมิลานสามารถเสมอได้1นัดถ้าอินเตอร์ชนะรวดมิลานเสมอ1แล้วก็ชนะ3ก็ยังแชมป์เพราะว่า head to head ดีกว่าอ๋อกันโชควัดที่เฮทูเฮทนะใช่นี่ดูสถานการณ์นะแล้วก็จะทราบข้างหลังคือโปรแกรมที่เหลืออยู่4เกมนะฮะมิลานเจอฟิออเวโรนาอัตแลนตาซาซัวโลครับอินเตอร์เนี่ยนะฮะคืนนี้เจอกับอูเนเซ่แล้วก็เอมโปลีกายารีซามโดเรียคือถ้าดูคู่ต่อสู้เนี่ย
มิลานเจอคู่ต่อสู้ที่อันดับดีกว่า อยู่ครึ่งบนตารางในขณะที่อินเตอร์เจอคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างล่างครึ่งล่างแต่สิ่งที่มันสวนทางคือฟอร์มที่มิลานจะเจอเนี่ยฟิออร์ก็กำลังฟุบเวโรนาฟุบอัตแลนต้าฟุบซัสซูเพิ่งโดก็ไม่ค่อยจะดีอีกเพิ่งโดนไป6ลูกมันกลายเป็นว่าเจอกับทีมที่อันดับดีรอดปลอดภัยแล้วไม่อันดับดีแต่ฟอร์มไม่ดีฟอร์มไม่ดีในขณะที่อินเตอร์เจอทีมอยู่ข้างล่างแต่ผลงานดีอูดีนี่ไม่แพ้มาหลายนัดแล้วเอาด้วยแล้วก็เอมโบลีก็เพิ่งชนะนาโปลีมากายารีกำลังหนีตกชั้นใช่ไหมรัสซานโดเรียเมื่อวานก็ชนะเจนัว 1-0 เนี่ยเนี่ยมันต่างกันตรงเนี้ยผมคิดว่าลองคาดการณ์ไหมฮะอีก4เกมที่เหลือเนี่ยมิลานได้เท่าไหร่อินเตอร์ได้เท่าไหร่คือผมมองว่ามิลานเล่นสบายๆถ้าไม่ได้นี่ต้องบอกว่าต้องโทษตัวเองชนะ3เสมอ1ทำไม่ได้เลยเหรอตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ในมือหมดแล้วใช่สถานการณ์มันคลิกกลับมาคุมความได้เปรียบแล้วอินเตอร์เนี่ยนอกจาก4เกมนี้นะไม่ง่ายแล้วนะมีเกมชิงโคปาอิตาเลียมาขั้นอีกอ๋อพอเล่นกับเอมโปลีเสร็จต้องไปชิงกับยูเว่แล้วกลับมาเล่นกับกายารีเนี่ยมันทำให้พวงเข้าไปอีกทุกอย่างมันอยู่ที่มิลานไงถ้าไม่ได้ก็ต้องบอกว่าโทษตัวเองแล้วมิลานเนี่ยมันเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วนะหมายว่าเหมือนจะดีเหมือนจะได้แล้วก็แหกโค้งอีกแล้วหลุดอีกแล้วช่วงแล้ววันนี้เจอฟิออเรนติน่าที่เละเทะมาเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าฟิออเนี่ยมันไม่รู้ใช่ไหมเห็นไหมคาดเดาเพราะฟิออนี่ก็บุกไปชนะนาโปลีนะฟิออนี่ก็เป็นเพี้ยนเหมือนกันนะคือคาดเดาไม่ได้วันไหนมาก็โอ้โหสวยงามเลยวันไหนแพ้ก็หลุดไปเลยนะครับถ้างั้นถ้ามุมมองของคุณพจน์คือยังเชื่อว่ามิลานน่าจะเก็บได้คือได้เปรียบเยอะได้เปรียบเยอะเสมอนัดนึงเอาเกมนอกบ้านแล้วยังแย่สักเกมนึงเนี่ยคือเขาเจอฟิออเจออาตาลันต้าเขาอยู่ในบ้านอ่ะเอาแย่ๆออกไปเยือนเสมอสักนัดนึงมันก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่มันมีอีกรูปก็คืออาจจะทำอะไรอาตาลันต้าไม่ได้เพราะมันเป็นดาร์บี้แมตช์ใกล้ๆกันเนี่ยดาโมใช่ไหมเป็นไปได้พี่กบครับดูเอาแค่2ทีมนะฮะมิลานอินเตอร์อีก4เกมที่เหลือมิลานเนี่ยตอนที่อินเตอร์เขาได้เปรียบเขาคงคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าเราได้โอกาสอีกเราจะทำอะไร คือตอนนั้นเนี่ย2สัปดาห์ก่อนเนี่ยอินเตอร์มันน่าจะได้แชมป์ใช่ซึ่งก่อนหน้านั้นมิลานคุณจะได้แชมป์ใช่สถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาแต่พอโอกาสมันกลับเป็นของมิลานอ่ะมันเหมือนกับคนได้โอกาสที่2คุณต้องเนี๊ยบขึ้นอ่ะคุณต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยพลาดไม่ได้แล้วว่ะตอนนี้อย่างผมว่าผมมองว่าอัตแลนต้าในมิลานน่าจะชนะเพราะว่าอัตแลนต้าในเกมรับไม่ดีคือเล่นเกมรุกเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าอย่างนั้นมี3แต้มแล้วแต่ทีมอื่นนะวันนี้ก็น่าจะชนะฟิออะไรเงี้ยอีกนัดเดียวขออีกนัดนึงขออีกนัดนึงนะครับก็ยังได้ลุ้นนะฮะ4เกมสุดท้ายในศึกกันโชคชะตาครับก็ปีนี้ลุ้นกันสนุกมากอย่างที่พี่กบบอกมันพลิกไปพลิกมามันมีช่วงที่มิลานเฮ้ยดูจะเข้าป้ายแล้วยาวๆไปอยู่ๆก็เป๋อินเตอร์ขึ้นมาจู่ๆอินเตอร์ไปแพ้ยูเว่เอาดรอปลงไปอีกมิลานกลับมาอีก อะไรอย่างงี้นะฮะสุดท้ายก็รอลุ้นกันนะสำหรับแฟนๆของทั้ง2ทีมนะครับแต่เชื่อว่าก็แชมป์อยู่ในเมืองของมิลานนี่แหละจะเป็นสีอะไรแค่นั้นเองแดงดำหรือดำน้ำเงินนะครับโอเคพักอีกครั้งนึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของพรีเมียร์ลีกล้วนๆเลยครับ2เกมใหญ่สำคัญครับเดี๋ยวกลับมาคุยครับช่วงสุดท้ายนะครับมาวิเคราะห์ในศึกพรีเมียร์ลีกกันหน่อยนะครับวันนี้มีคู่ไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปเช็คโปรแกรมกันก่อนนะครับมาครับสเปอร์เลสเตอร์2ทุ่มครับเอเวอร์ตันเชลซี2ทุ่มแล้วก็มีดับเบิลแมตช์แห่งกรุงลอนดอนครับเวสต์แฮมเจออาร์เซนอล4ทุ่มครึ่งนะครับก็น่าสนใจนะสเปอร์เชลซีอาร์เซนอลลงหมดเลยนะครับที่3 4 5เนี่ยนะฮะเราหยิบคู่เอเวอร์ตันกับเชลซีก่อนนะครับเอเวอร์ตันก่อนก็ได้ครับพี่กบครับตอนนี้นี่โอ้โหจู่ๆก็กลับมารวยรินเอ๊ยังไงดีมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับแฟนทั้งผ่านครับกองหลังไม่ดีผมว่านะแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือนักเตะอย่างอลันก็กลับมาแล้วปัญหาเดียวกลับมาแล้วที่ไม่มีก็คือคาร์ลเลวินซึ่งเจ็บอยู่ครับเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการที่จะให้ลูกทีมเล่นแล้วแหละแต่ก็ชนะแมนยูมาเจอกับลิเวอร์พูลมันก็ต้องแพ้อยู่แล้ว โดยคุณภาพทีมมันห่างกันโอเคโอเคมาเจอกับเชลซีผมว่าก็ลำบากอ่ะเชลซีนะครับคุณชุมพลครับอ่ะโทมัสทูเคิลเอานี่เจอทีมเก่าด้วยนี่ลำพังใช่ใช่เชลซีตอนนี้ก็เชลซีมีปัญหาเรื่องแรงจูงใจเหมือนเดิมใช่มัน
จะไปรอ FA จะไปคาดคั้นยังไงให้เอาหน่อยวิ่งหน่อยหรืออะไรต่างๆวันนี้อยากเล่นวันนี้ไม่ค่อยอยากเล่นอะไรต่างๆคือตรงเนี้ยทูเคิลรักษามาตรฐานไม่ได้ถ้าเกิดเล่นกันปกติไม่ต้องเล่นแบบฟอร์มที่ท็อปหรอกนะเล่นได้มาตรฐานที่เคยเล่นได้ผมว่าชนะเอเวอร์ตันอยู่แล้วเพราะเอเวอร์ตันเนี่ยนอกจากกองหลังไม่ดีแล้วข้างหน้านี่ยิงยากใช่มันไม่รู้จะไปยิงอีท่าไหนยังไงคือมองรูปการแล้วมันทั้งรุกทั้งรับมันไม่ได้สมดุลแล้วอ่ะดูจากหลายชื่อนะลิชาริซอนเดมารายเกรอีโวบี้อะไรพวกเนี้ยมันก็ยังพอเห็นชื่อแล้วมันก็คือชื่อดีชื่อมันดีนะแต่เราลองนึกลงรายละเอียดลงไปสิแต่ละตัวที่ไล่ชื่อมาไม่มีตัวไหนชัวร์เลยนะชัวร์นี่คือเรื่องของการเปิดบอลจ่ายบอลยิงประตูผลงานสอดเสมอไหมสร้างเกมลูกในกลางนี่คือความชัวร์ความเนี้ยบมันไม่มีบางวันมาบางวันไม่มาใช่วันนี้แต่ตัวที่แบบฉาบฉวยฉาบฉวยหรือว่าประมาณนั้นซึ่งไม่แน่นอนนี่คือแมนยูโดนหลอกขนาดไหนเอเวอร์ตันก็โดนหลอกเหมือนกันอ่ะเอาจริงลิชาริซอนมาจากวัตฟอร์ดก็ผมก็ไม่เห็นว่าจะเก่งนักเตะบราซิลโอเคอะไรเงี้ยคือเขาไม่มีจุดเด่นที่ชัดเจนเร็วได้แค่แบบแต่ยิงประตูก็ไม่ได้ดีมากประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ได้ดีมากมีอะไรต่างๆมีปัญหาเรื่องเนี่ยคือจ่ายแพงแต่ไม่ได้ของดีอเล็กซ์อีโววี่ซึ่งก็ไม่ได้มีดูมีอะไรเลยแพงครับ30ใช่30กว่าด้วยซ้ำมาวันสุดท้ายของฤดูกาลกองหลังเฮรี่มีหน้าโอ้ค่าจ้างแพงๆเล่นบ้างไม่เล่นบ้างหรือตัวใหม่ที่ย้ายเข้ามาพร้อมกับแลมพาร์ดเนี่ยอันลีฟันเดเบกแล้วก็ไม่เห็นได้ช่วยอันลีนี่ก็สำรองยาวเลยใช่ดูตัวผู้เล่นเนี่ยชื่อดีแต่คุณภาพลึกลงไปแต่ละคนลองไปไล่ดูดิมันไม่ดีจริงอ่ะโอเคเฮดูเฮดหน่อยครับคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับในการเจอกันมาสำหรับเอเวอร์ตันแล้วก็เชลซีนะครับสูสีนะฮะอย่าลืมว่าชนะกันราฟาอ๋อใช่ยุคราฟาไงยุคราฟาก็ยังเหนียวแน่นอยู่อ่ะสุดท้ายครับพี่กบครับเกมนี้ออกมายังไงดีครับเอเวอร์ตันเชลซีผมว่าเชลซีชนะชัดเจนอันนี้พูดด้วยความอคติเลยนะไม่ด้วยความสามารถมันก็ต้องชนะอยู่แล้วถ้าว่าตามเป็นเนื้อผ้าคุณต้องชนะแค่นั้นแหละจะยากจะง่ายอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องชนะคุณจิพอดครับคู่นี้ครับผมมองว่าวิ่งอย่างเดียวไม่พอแล้วเอฟเวอร์ตันมันไม่มีทีเด็ดจะไปยิงเขาลำบากผมว่าเชลซีชนะเชลซีชนะใช่โอเคโอเคเซตีนะครับสำหรับทางเอฟเวอร์ตันเชลซีนี่เอฟเวอร์ตันอะไรวะเดี๋ยวนะลุ้นคว้าชัยในบ้านเกมที่สี่ติดต่อกันในการเจอเชลซีก็นี่ก่อนหน้านี้เหรออ๋อชนะยุคของราฟาชนะชนะโอเคโอเคโอเคแฟนลำพาจะเป็นอดีตผู้จัดการทีมเชลซีคนที่10ครับที่พาทีมพบกับทีมเก่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะ9คนเนี่ยชนะแมตช์ที่จะกลับมาเจอทีมเก่าแค่ครั้งเดียวก็คือคาร์โดรานิเอรี่อันเชอ่ะในชนะเลสเตอร์อันเชชนะชนะชนะอ๋อชนะไอ้นี้เชลซีใช่ใช่ใช่เชลซีใช้คุณซื้อเปลืองไงมันเลยมีกลับจำไม่ได้จำไม่ได้เลยนะครับเชลซีไม่แพ้9เกมครับที่ลงเล่นในวันอาทิตย์อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่หยิบจับอะไรมาเป็นสถิติหมดอะนะครับสายมูอะสายมูสื่ออังกฤษนะฮะต้องเล่นวันนี้เวลานี้นะฮะเล่นเวลานี้ชนะมากกว่าแพ้หลังก็ดูดวงนะไม่ต้องใส่ชุดสีอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆโอเคไปอีกหนึ่งคู่ครับคู่ดึกครับเวสต์แฮมเจออาร์เซนอลนะครับเวสต์แฮมเนี่ยถือว่าผิดคาดไหมครับกับการแพ้แฟรงก์เฟิร์ตคาบ้านผิดคาดผมในมุมมองผมผมคาดว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าแฟรงก์เฟิร์ตผมเห็นแฟรงก์เฟิร์ตเล่นกับเบติสแล้วบาร์เซโลนาแล้วชัดเจนว่าอันนี้ของแท้ไม่ได้มาแบบแล้วจับตั๋วฉลาอะไรเข้ามาไม่ใช่ฟุตบอลอุดธรรมชาติแล้วเป็นชาวสวนมีจอบมีเสียมพร้อมแล้วทีเด็ดข้างหน้าเนี่ยใช่ทั้งระยะใกล้ระยะไกลลูกเลียดลูกโมงแบ็คสองข้างใช่ไหมฟิลิปคอสติชแล้วก็คอสติชเด่นคนาฟใช่มีคามาดะยิ่งคามาดะยิ่งดีเล่นดีมากๆผมบอกเลยคือดูเหมือนง่ายนะคามาดะดูเหมือนง่ายดูแบบบางพร้อมไม่ค่อยเร็วตัดไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดเวลาอุดปาร์ตแล้วก็สมองไวเก่งคือผมมองว่าเวสต์แฮมไม่เคยเจอบอลแบบนี้ช็อกเลยใช่พยายามแล้วพยายามแบบก็มีโอกาสชนเสาชนคานบ้างแต่สุดท้ายก็แพ้ไปส่งผลกระทบถึงเกมนี้ไหมครับเพราะว่าเฮ้ยมันยังมีโอกาสอย่าลืมว่ารอบที่แล้วเขาก็บุกไปชนะ
ลียงใช่ไหมฮะเข้ารอบมาได้เนี่ยลียงอ่อนกว่าครับลียงอ่อนกว่าทั้งหมดตอนนี้ลียงชื่อผู้เล่นดีแต่ระบบไม่ดีรูปแบบไม่ดีเพราะฉะนั้นเกมนี้เดวิดมอยส์จะพักตัวไหมครับคือคราวที่แล้วเนี่ยก่อนเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยพักนะเห็นไหมพักอยู่หลายตัวนะเอาสิฮะคืนนี้ผมมองว่าถ้าผู้ภาษาบ้านเนี่ยเกมนี้ต้องทิ้งยอมต้องยอมต้องยอมต้องยอมเพราะว่ากลับไปเนี่ยถ้าชนะเข้าชิงนะใช่มันน่าลิ้มลองไหมล่ะคือมันใกล้กว่านะใช่อีก2เกมอ่ะแล้วพอชิงแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคุณชนะคุณได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามจริงๆตรงคืนนี้ไม่ต้องเล่นก็ได้ยอมจริงๆไปเล่นนัดต่อไปไม่มีผลละใช่ไม่มีทางถามว่าชนะไปก็ที่4ก็ไม่ได้ว่าลุ้นง่ายไม่มีทางคือตามหน้าเสือเนี่ยตามเชิงเนี่ยมันต้องไปเล่นเกมนู้นไปเยือนแฟรงก์เฟิร์ตโอเคโอเคพี่กบครับมองอ่ะปืนใหญ่มากการมาเยือนเกมนี้ของพวกเขาอาร์เซนอลนี่เต็มที่ถ้าเราบอกเอาเวสต์แฮมทิ้งเนี่ยต้องใส่เลยนะอาร์เซนอลนี่คือตายเป็นตายอ่ะเนี่ยมันสวนทางกันสวนทางกันเลยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาเอ๊ะตอนนี้สเปอร์หรือตอนนี้อาร์เซนอลอยู่ที่4อ่าโอเคใช่ไหมแล้วสเปอร์เล่นก่อนครับโอ้โหยิ่งต้องเร่งเลยใช่ถ้าเกิดสเปอร์ชนะยิ่งต้องเร่งเลยแต่อาร์เซนอลน่ะเขาเต็มที่อยู่แล้วครับใช่คือเอกลักษณ์ของเขาเจอกับใครเขาไม่กลัวผมว่าเป็นหนึ่งทีมที่น่าสนใจมากนะคือหลับตานึกเห็นเลยว่าอ่ะใครลงเล่นบ้างแล้วจะเล่นกันแบบไหนครับมาเนี่ยเดินเข้าไปมันอาจจะไม่ได้สม่ำเสมอหรือว่าหมัดหนักเท่ากับซิตี้หรือผงแดงของลิเวอร์พูลแต่ว่าค่อยๆมาอาร์เซนอลเหมือนบาร์เซโลนาของชาบีเอนันเดสกำลังประมาณนั้นเหมือนกันคือเล่นดีใจหายเลยแต่เดี๋ยวมีแผ่วเดี๋ยวมีขึ้นเดี๋ยวนี่เพราะว่าทีมมันใหม่ต้องหาจุดลงตัวได้เป็นมาตรฐานของตัวเองให้ได้ใช่นะครับเฮดทูเฮดครับพูดดีครับเวสต์แฮมอาร์เซนอลครับมาดูกันหน่อยศูนย์เลยเวสต์แฮมแหม5นัดหลังสุดนะฮะไม่ชนะเลยนัดแรกที่เอเวอเรสต์เจ้าบ้านก็ชนะไป 2-0 อ่ะเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจแล้วครับพี่กบครับคู่นี้ครับเวสต์แฮมกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลเลยไม่ต้องคิดมากใช่ไม่ต้องคิดมากคุณพจน์เหมือนกันคือที่บอกว่าทิ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เล่นหรือเขาหยอดแย่นะเข้าใจคือเขาจะเอาตัวหลักพักแล้วก็สำรองลงไปซึ่งคุณภาพมันจะดรอปลงแล้วก็สมาธิไปอยู่ที่นู่นผมมองว่าอาร์เซนอลเป็นโอกาสทองนะถ้าอยู่ในฟอร์มอยู่ในมาตรฐานของตัวเองเกมนี้ต้องชนะให้ได้กองหลังอย่าไปเตะปิ้นไปส่งให้เขายิงอย่างเงี้ยไม่ใช่มาปุ้งไปแฮนด์บอลในเขตโทษนี่ไม่เอาอะไรแบบเนี้ยความผิดพลาดส่วนบุคคลเนี่ยต้องไม่เกิดนูโน่เตาเลสจะไปคืนหลังแบบนี้ลิเวอร์พูลส่งให้ลิเวอร์พูลเงี้ยข้างเราสีอะไรรู้ไหมใส่เสื้อสีอะไรคือถ้าเล่นได้ตามฟอร์มต้องชนะใช่อ่ะนะครับรอลุ้นกันแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วเจอใหม่สัปดาห์หน้ากับเก๋าเกมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ